คลิปนี้นะครับจะมาอ่านพระสูตรโลกธาตุหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นครับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้กับพระอานนท์นะครับอานนท์ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอาฐานะนั้นย่อมรู้ว่าข้อนี้ไม่ใช่ฐานะข้อนี้ไม่ใช่โอกาสที่จะมีคือข้อที่ไหนโลกธาตุเดียวกันนี้จะมีพระตถาคต ผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะสององค์เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันนั่นมิใช่ฐานะที่จะมีได้ส่วนฐานะอันมีได้นั้นคือข้อที่ในโลกธาตุเดียวกันนี้มีพระตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะองค์เดียวเกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่มีได้ตราบใดนะครับ ที่ศาสนาของพระองค์ยังอยู่โลกธาตุนี้ก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ที่สองปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนครับด้วยเหตุที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัส,สรู้ชอบด้วยพระองค์เองนะครับการที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่นั้นเท่ากับว่ายังมีพระพุทธเจ้าองค์เดิมอยู่ครับเพราะพระธรรมเปรียบเหมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้า แม้พระองค์ไม่อยู่แล้วแต่คำสอนศิกขาวินยัยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาล่าวสาวกของพระองค์ก็ยังปรากฏอยู่นั่นส่งผลให้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีพระพุทธเจ้าองค์ที่สองปรากฏขึ้นได้ครับ